สวัสดีครับปล่อย iOS 17.1 ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 17.2 Beta 1ตามออกมาให้อัปเดตกันทันทีโดยตอนนี้ปล่อยออกมาเฉพาะเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนานะครับเวอร์ชัน Public Beta สำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาในวัน2วันนี้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับสำหรับ iOS 17.2 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 17.2 Beta 1แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 17.2 Beta 1 Mac OS 14.2 Beta 1 Watch OS 10.2 Beta 1และ TV OS 17.2 Beta 1มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 17.1 หรือ iOS เวอร์ชันใดๆก่อนหน้าเป็น iOS 17.2 Beta 1ขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับเพราะจะติดตั้งทับ iOS เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมดโดยบน iPhone 15 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่ 6.39 GB เลยครับเราไปอัปเดตกันเลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 17.2 Beta 1คือ2145029G ครับการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับการอัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบสำหรับหมายเลขเวอร์ชันของโมเด็มเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละรุ่นนะครับเครื่องแต่ละรุ่นหมายเลขจะไม่เหมือนกันในการอัปเดตเป็น iOS 17.2 นี้ Apple ได้เพิ่มอัปเดตใหม่มาพร้อมกับแอปใหม่ที่หลายคนรอคอยและ Apple บอกว่าจะอัปเดตเพิ่มมาให้ใช้ปลายปีนี้นั่นคือแอป Journal หรือแอปบันทึกนั่นเองครับให้เราเริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆได้ง่ายๆอย่างรวดเร็วบน iPhone เป็นเหมือนสมุดบันทึกสมุดไดอารี่ที่เราสามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆทั้งข้อความรูปแต่ในตอนนี้หลายๆข้อความในการทำงานยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยนะครับคงต้องรออัปเดตเวอร์ชันเบต้าต่อไปก่อนที่จะเป็นภาษาไทยอย่างสมบูรณ์ในตัวเต็มครับโดยในการเขียนบันทึกนั้น Apple ได้ออกแบบให้ตัวแอปใช้งานง่ายขึ้นด้วยการเตรียมคุณสมบัติการใช้คำแนะนำในการเขียนบันทึกมาให้เราเลือกใช้ได้ด้วยครับคุณสมบัตินี้สามารถเลือกเปิดและปิดได้นะครับคำแนะนำนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีมากครับทำให้การเขียนบันทึกต่างๆทำได้ง่ายขึ้นมีคำแนะนำในการเขียนให้ด้วยครับคุณสมบัตินี้ใครต้องการใช้ก็เปิดได้หรือถ้าไม่ต้องการใช้ต้องการเขียนด้วยตัวเองทั้งหมดก็สามารถปิดได้ครับด้วยการเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อคำแนะนำการเขียนบันทึกแล้วแต่เลือกแต่เปิดใช้คำแนะนำในการบันทึกจากนั้นเลือกเปิดหรือปิดใช้ได้ตามต้องการเลยครับจะเลือกปิดทั้งหมดก็สามารถทำได้หรือเลือกปิดเฉพาะรายการได้ครับเช่นกิจกรรมสื่อรายชื่อรูปภาพตำแหน่งที่สำคัญและยังสามารถเลือกล้างประวัติเลือกผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงเลือกการแจ้งเตือนรวมถึงเลือกแอปที่จะใช้ในการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวได้ด้วยซึ่งคาดว่าในอนาคตจะรองรับแอปต่างๆมากขึ้นครับโดยตัวแอป Journal หรือบันทึกยังมาพร้อมกับการตั้งค่าของตัวแอปเองด้วยครับโดยเมื่อเราย้อนกลับไปที่การตั้งค่าหลักของระบบจากนั้นเลื่อนไปที่รายการแอปบันทึกแล้วแต่เลือกการตั้งค่าต่างๆจะแสดงขึ้นมาเช่นการทำงานร่วมกับ Siri คำแนะนำในการเขียนบันทึกเมื่อแต่เปิดเข้าไปจะมีตัวเลือกไปยังการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคำแนะนำและการตั้งค่าการแจ้งเตือนคำแนะนำที่เราดูกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าในส่วนของการเลือกภาษาในการแสดงผลเลือกสวิตช์เปิดหรือปิดการข้ามคำแนะนำในการเขียนบันทึกการล็อกบันทึกของเราด้วยรหัสผ่านป้องกันคนอื่นๆมาแอบอ่านได้ด้วยครับรวมถึงการกำหนดเวลาเขียนบันทึกว่าจะเขียนวันไหนเวลาใดพร้อมตัวเลือกบันทึกไปยังแอปรูปภาพให้เราบันทึกรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายในแอปบันทึกไปยังแอปรูปภาพนั่นเองครับสามารถเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นตอนนี้ตัวแอปยังเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบทดลองใช้งานก่อนแล้วจะรีบมาอัปเดตวิธีใช้แบบละเอียดเพื่อให้เพื่อนๆสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆได้ตามต้องการการอัปเดตถัดมาจะอยู่ในแอปเพลงจากที่ก่อนหน้านี้ใน iOS 17.1 Apple ได้เพิ่มความสามารถที่ทำให้เราสามารถตั้งเพลงโปรดได้ใน iOS 17.2 นี้เมื่อเราเปิดเข้าไปที่แอปเพลงเลือกหัวข้อคลังแล้วแต่เลือก playlist Apple ได้เพิ่มการทำงานอัตโนมัติด้วยการสร้าง playlist เพลงโปรดสังเกตได้จากไอคอนรูปดาวครับซึ่ง playlist นี้จะรวบรวมเพลงต่างๆที่เราตั้งเป็นเพลงโปรดมารวมอยู่ใน playlist นี้โดยอัตโนมัติให้เราเลือกฟังเพลงได้ง่ายๆเลยครับนี่เป็น playlist ที่ดีต่อใจทำให้เราเลือกฟังเพลงโปรดได้ง่ายรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะทันทีที่เราเลือกเพลงไหนเป็นเพลงโปรดเพลงนั้นๆก็จะถูกเพิ่มเข้ามาใน playlist เพลงโปรดให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยครับสะดวกน่าใช้ดีต่อใจมากๆในแอปเพลงนี้ Apple ยังได้เพิ่มอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ที่น่าใช้มาก
ให้เราแชร์เพลย์ลิสต์กับเพื่อนๆได้ด้วยครับโดยทุกคนในกลุ่มสามารถจัดการกับเพลย์ลิสต์ได้แก้ไขได้เพิ่มเพลงหรือจัดเรียงเพลงได้ด้วยครับเป็นคุณสมบัติการใช้งานเพลย์ลิสต์ร่วมกันนั่นเองโดยเมื่อเราสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่เช่นในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเพลงรักนะครับจากนั้นแตะสร้างในหน้าจอเพลย์ลิสต์ใหม่ที่แสดงขึ้นมาเมื่อแตะบนไอคอนรูปคนด้านบนหน้าจอเชิญเพื่อนเข้าร่วมจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอนี้เราสามารถแก้ไขชื่อเลือกรูปโปรไฟล์ของเราหรือเอารูปออกก็ได้ครับพร้อมสวิตช์อนุญาตผู้ที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้เราสามารถเชิญเพื่อนเข้าร่วมเพลย์ลิสต์เดียวกันเพื่อเพิ่มแก้ไขและจัดเรียงเพลงใหม่ได้ด้วยสามารถฟังเพลงร่วมกับเพื่อนๆที่มีรสนิยมการฟังเพลงเหมือนกันได้แล้วครับทำให้การฟังเพลงสนุกขึ้นได้ฟังเพลงใหม่ๆในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนได้รู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคนชอบเพลงแบบไหนด้วยครับอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ในแอปรายชื่อที่ทำให้การใช้งานรูปภาพโปสเตอร์ทำได้ดียิ่งขึ้นน่าใช้ยิ่งกว่าเดิมนั่นคือเมื่อเราสร้างโปสเตอร์สำหรับรายชื่อในแบบอักษรย่อตอนนี้ Apple ได้เพิ่มตัวเลือกในการแสดงสีแบบสีรุ้งมาให้เลือกใช้ด้วยครับซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่มีสีนี้ให้เลือกใช้ในแอปหนังสือเมื่อเราเปิดหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วแตะไอคอนมุมล่างขวาในเมนูที่เปิดขึ้นมาแตะชุดรูปแบบและการตั้งค่าแล้วแต่ไอคอนรูปหน้าหนังสือที่มีมุมภาพนี้เมนูจะแสดงขึ้นมาโดยประกอบด้วยเลื่อนม้วนพร้อมตัวเลือกใหม่นั่นคือ Fast Fade และ Score ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยเพิ่มเข้ามาด้วยครับทำให้เรามีตัวเลือกการเลื่อนหน้าหนังสือในแบบต่างๆเพิ่มเข้ามาให้เลือกใช้ซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่มีตัวเลือกนี้นะครับตัวเลือกใหม่นี้ทำให้เวลาที่เราอ่านหนังสือสามารถเลือกรูปแบบการเลื่อนหน้าได้ตามความชอบและสไตล์การอ่านของแต่ละคนได้เลยครับต้องการเลื่อนหน้าแบบปัดไปทางซ้ายหรือขวาหรือปัดขึ้นหรือลงก็ได้ครับในแอปข้อความ Apple ได้ทำให้การเพิ่มสติ๊กเกอร์โต้ตอบข้อความทำได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่เราสามารถแตะแล้วลากสติ๊กเกอร์ไปวางบนข้อความในการอัปเดตเป็น iOS 17.2 นี้เราสามารถแตะบนข้อความค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเพิ่มสติ๊กเกอร์แล้วเลือกสติ๊กเกอร์ที่ต้องการแปะบนข้อความได้ทันทีครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกและเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะบนพื้นที่ว่างๆค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขแล้วแตะปุ่มบวกด้านบนเพื่อเพิ่มวิดเจ็ตในรายการวิดเจ็ตที่แสดงขึ้นมาเมื่อเลื่อนหน้าจอไปยังวิดเจ็ตนาฬิกาแล้วแตะเลือก Apple ได้เพิ่มวิดเจ็ตนาฬิกาดิจิตอลแสดงตัวเลขขนาดใหญ่มาให้เลือกใช้ด้วยครับเพื่อนๆที่อยากดูเวลาง่ายๆดูตัวเลขใหญ่ๆสามารถเพิ่มกันได้ในรายการวิดเจ็ตนี้เมื่อเราแตะเปิดเข้าไปที่สภาพอากาศ Apple ได้เพิ่มวิดเจ็ตใหม่มาให้เราเลือกใช้อีก3รายการด้วยครับประกอบด้วยรายละเอียดพยากรณ์รายวันอาทิตย์ขึ้นและตกเพื่อให้เราเลือกใช้ได้ด้วยครับอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผู้ใช้รอคอยกันมานานตอนนี้มาให้ใช้แล้วครับนั่นคือการตรวจสอบยืนยันรหัสผู้ติดต่อโดยในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าแตะชื่อบัญชีของเราด้านบนจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งการตรวจสอบยืนยันรหัสผู้ติดต่อถูกเพิ่มเข้ามาแล้วครับเมื่อแตะเปิดเข้าไปจะมีสวิตช์การตรวจสอบยืนยันใน iMessage พร้อมคำอธิบายว่าตรวจสอบยืนยันคนที่คุณกำลังส่งข้อความถึงโดยเปรียบเทียบรหัสการตรวจสอบยืนยันผู้ติดต่อด้วยตัวเองหรือทางโทรศัพท์ในการสนทนากับผู้คนที่เปิดใช้การตรวจสอบยืนยันรหัสผู้ติดต่อคุณจะเห็นข้อความหากมีปัญหาในการตรวจสอบยืนยันรหัสผู้ติดต่อหรือการตรวจสอบยืนยันรหัสผู้ติดต่อถูกปิดอยู่เมื่อแตะเปิดสวิตช์นี้หน้าจอการตรวจสอบยืนยันรหัสผู้ติดต่อจะแสดงขึ้นมาพร้อมคำอธิบายการทำงานเพื่อให้เราเลือกดำเนินการต่อหรือตั้งค่าภายหลังได้ครับคุณสมบัตินี้ทำให้การสนทนาของเราทำได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นป้องกันการแอบอ้างว่าเป็นคนที่เรารู้จักปลอมเสียงปลอมข้อความมาหลอกลวงนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ที่ดีมากๆแนะนำให้เปิดใช้งานกันเลยครับในหน้าจอโฮมเมื่อเราเปิดเข้าไปที่การตั้งค่าแตะโฟกัสแล้วเลือกโฟกัสใดๆเพื่อตั้งค่าจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะเพิ่มฟิลเตอร์เราจะเห็นฟิลเตอร์เพลงถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 17.2 ซึ่งทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เพลงที่เล่นมีผลกับรายการแนะนำและมิกซ์แสดงในที่เล่นล่าสุดหรือแสดงให้ผู้อื่นเห็นบน Apple Music หรือไม่โดยเพื่อนๆสามารถเปิดและปิดสวิตช์การใช้ประวัติการฟังได้ด้วยครับในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะ AirPlay และ Hand Off ด้านล่างสุดของหน้าจอ Apple ได้เพิ่มสวิตช์ตัวรับสัญญาณ AirPlayเพื่อสตรีมหรือแชร์เนื้อหาจาก Apple Vision Pro ไปยัง iPhone ของเราซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติใหม่ที่ Apple เตรียมการทำงานเอาไว้ล่วงหน้าสำหรับ Vision Pro ที่มีกำหนดวางจำหน่ายในปีหน้าครับเมื่อเปิดสวิตช์นี้จะมีตัวเลือกการอนุญาต AirPlay สำหรับเพื่อให้เราอนุญาตสำหรับทุกคน
ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเห็นและแอร์เพย์มายังอุปกรณ์นี้ได้หรือเฉพาะผู้ใช้ปัจจุบันที่จะทำให้เฉพาะอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของเราเท่านั้นที่จะเห็นและแอร์เพย์มายังอุปกรณ์นี้ได้สามารถเลือกได้ตามความต้องการในการใช้งานเลยครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถกำหนดให้ต้องใช้รหัสผ่านสำหรับ AirPay ได้อีกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้งานนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ใน iOS 17.2 Apple ได้เพิ่มตัวเลือกในการทำงานของปุ่ม Action มาให้เลือกใช้ด้วยครับโดยเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแตะปุ่ม Action Apple ได้เพิ่มการแปลภาษามาให้ใช้ทำให้การแปลภาษาทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้นเวลาเดินทางคุยงานคุยกับคนต่างชาติทำรายงานทำการบ้านสามารถกดปุ่ม Action ค้างไว้เพื่อเปิดการแปลภาษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเลยครับโดยเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ม Action ค้างไว้เราจะพบกับภาพแอนิเมชันสวยๆพร้อมรอฟังเสียงจากประโยคคำพูดต่างๆในภาษาที่เราเลือกแล้วแปลข้อความให้กับเราได้ทันทีทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักใหม่ล่าสุดใน iOS 17.2 Beta 1ถ้าผมพบคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ